ข่าวการเมืองฮอตที่สุดต้องข่าวนี้เลยค่ะ1ทุ่มอาทิตย์ที่6ตุลาเนวินอนุทินเข้าบ้านเจนสองล่าเจ้าบ้านที่รอรับเตรียมวายควรและแสนไว้เทคแคร์ตกลงเปิดวายคนไหนคะประกอบด้วยน่าจะเป็นแกะทองคำประกอบด้วยค่ะคุณทักษิณนายกอิงและคุณเอมผู้ช่วยนายกผมเรียกผู้ช่วยนายกโอเคเพราะว่าพักงานส่วนตัวมาช่วยมาช่วยกรองงานท่านนายกค่ะมาช่วยกรองงานมาช่วยกรองงานประมาณนั้นนั่นแหละครับครั้งแรกถามกันว่าจริงหรือไม่ตกลงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ามันอยู่ที่คำตอบที่ได้รับอยู่ที่คุณไปถามใครค่ะคำตอบที่ได้รับมันอยู่ที่คุณไปถามใครแต่เอาเป็นว่าที่มาของการเข้าบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันอาทิตย์มันน่าจะมาจากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่4ศุกร์ที่4ตุลาเนี่ยมีงานวันเกิดครบรอบ66ปีของคุณเนวินที่บุรีรัมย์ค่ะครูใหญ่งานวันเกิดของครูใหญ่ก็คือพิธีประกรรมช้างใช่และไฮไลท์ของไฮไลท์ในพิธีประกรรมช้างก็คือครูประกรรมผูกข้อมือแล้วตอนอวยพรโฟกัสไปเลยนอกจากผูกข้อไม้ข้อมือเจ้าของวันเกิดยังมีการผูกข้อไม้ข้อมือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้เป็นบ้าที่นายกเหรอคะไอ้ตรงนั้นเขาบอกว่ามันเป็นสารตั้งต้นของการเข้าบ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่าย้อนกลับไปชมเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่4อีกครั้งครับเชิญค่ะผูกให้เป็นนายกให้ยิ่งใหญ่ด้วยแข็งแรงครูประกรรมผูกครูใหญ่ก็ยังผูกให้ด้วยในจังหวะที่ครูประกรรมของครูใหญ่ในวินผูกข้อไม้ข้อมือคุณอนุทินครูใหญ่ซึ่งนั่งประกบครูประกรรมก็พูดดังๆให้ได้ยินกันทั้งงานใช่ผูกให้เป็นนายกค่ะผูกให้เป็นใหญ่เป็นโตผูกให้เป็นนายกแม่ผูกให้ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าไอ้ประโยคนั้นประโยคเดียวมันสะท้านสะเทือนถึงกรุงเทพเป็นที่มาของการเกิดเหตุวันจันทร์วันจันทร์หรือไม่วันอาทิตย์ใช่ไหมบอกก่อนนะหรือไม่ค่ะพาดหัวข่าวไว้แค่นี้ช่วงท้ายรายการเราจะขยายหยิบมาต่อยอดขยายความ